านหินตัดกันบ้างเนื่องจากว่าเป็นวัดเนี่ยช่วงนี้เขาก็เปิดนะคะพระก็ยังปฏิบัติภารกิจของพระอยู่คราวนี้ความลานหินตัดอ่ะไปมันก็จะร้อนๆหน่อยถ้าเกิดว่าใครพาครอบครัวไปก็ควรจะพกร่มนะคะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะตอนที่เราไปเจอเนี่ยเราไปเจอถึงท่านที่ว่ามันมีรอยการเจาะหินสกัดหินเพื่อที่จะเอาไปใช้สร้างปราสาทตรงนี้แหละมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งอ่ะแล้วหินอายุเป็นร้อยๆปีอย่างเงี้ยนะคะมีมาให้เราเห็นจนถึงปัจจุบันแบบนี้แล้วแถมมีผลงานของหินเนี้ยให้เห็นชัดๆเลยนะก็คือปราสาทหินพนมรุ้งนั่นเองนะคะจะบอกว่าถ้าจะไปดูตรงนี้เนี่ยนะก็น่าจะแบบว่าเตรียมกล้องไปดีๆแล้วก็เตรียมท่าถ่ายรูปสวยๆเชื่อว่าหลายคนอ่ะน่าจะชอบกับท่าแอดเวนเจอร์ต่างๆโดดตามก้อนหินอะไรแบบนี้นะกับการเดินไปดูตามจุดต่างๆเนี่ยไม่ไกลกันเท่าไหร่แต่มันต้องไปพร้อมจินตนาการค่ะสำหรับการไปเที่ยวที่บริเวณลานหินตัดที่วัดเนี่ยนะคะก็เหมือนกันค่ะขอให้ช่วยใส่แมสรักษาระยะห่างนิดนึงจะว่าไปตรงนี้คนไม่ค่อยเยอะเพราะว่าคนไม่ค่อยรู้นะคะเราก็เลยเอาแอบมาบอกไปเที่ยวกันค่ะเห็นได้ถึงการสกัดหินนะคะที่อยู่บนลานหินตัดที่นี่ค่ะแหล่งหินตัดเนี่ยนะคะเป็นแหล่งหินทรายที่คนสมัยขอมเนี่ยตัดเอาไปสร้างปราสาทต่างๆในเขตอีสานใต้ทั่วบริเวณเลยล่ะค่ะก็มีหินทรายก้อนใหญ่น้อยเรียงรายอยู่ทั่วไปนะคะบางก้อนเนี่ยก็มีร่องรอยสกัดหินปรากฏอยู่นอกจากนั้นบริเวณนี้ยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมของวัดสวนธรรมศิลาได้รับการดูแลและปรับปรุงสถานที่ให้สะอาดสวยงามแล้วก็มีทางเดินจากแหล่งหินตัดไปยังจุดชมวิวบนยอดเขาอีกด้วยค่ะส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยนะคะมักมาไม่ถึงจุดนี้ค่ะดีนะคะที่เรามีพระธรรมนำทางตอนนั้นนะคะเรากำลังจะกลับแล้วด้วยพอดีพระท่านเห็นก็เลยพาไปแล้วก็เลยได้ภาพอลังการแบบแอดเวนเจอร์ตอนโดดข้ามก้อนหินอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้แล้วล่ะค่ะชาติตาพระยาหรือว่าตรงจุดที่ต้องไปยืนถ่ายรูปสวยๆตรงนั้นน่ะก็คือจุดชมวิวผาแดงตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาตินะคะเขาก็จะเข้มงวดนิดนึงในการท่องเที่ยวยังคงขอให้รักษาเรื่องของมาตรการที่ทางรัฐบาลได้ออกมาเช่นกันค่ะ social distancing นะคะแล้วก็เรื่องของการใส่แมสที่สำคัญถ้าพาเด็กไปตรงนั้นอันตรายนิดนึงนะคะตรงจุดที่ต้องไปยืนก็ต้องระวังกันนิดนึงเขาจะมีเส้นที่ขีดเอาไว้อะค่ะว่าอย่าไปเกินตรงนี้นะขอร้องแล้วช่วงหน้าฝนอย่างนี้เนี่ยมันก็ลื่นได้นะคะมันเป็นพวกไม่ห่วงเอาเป็นว่าถ้าไปร่างกายแข็งแรงก็โอเคนะสุขภาพก็ดูแลกันหน่อยนะแล้วก็เรื่องของอันตรายก็ระวังกันนิดนึงนะคะแต่ถ่ายรูปรับรองว่าสวยแน่นอนตรงนั้นหันหน้าทางทิศตะวันออกนะคะไปกางเต็นท์ได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ค่ะดีจะตายฟ้าสายใสแล้วก็แบบลมมันก็เรื่อยๆอ่ะ
มันคืออุทยานไงมันก็จะแบบมีป่าไม้เต็มไปหมดเลยนางฟ้าจ๋าอยู่บนนั้นเหงาไหมไม่เหงาทำไมอ่ะเพื่อนเยอะผู้ชายงั้นเลยใช่ไหมเด็กคนละ10บาทแล้วก็พารถเข้าไปเนี่ยก็100บาทนะคะจากตรงทางเข้าไปจนถึงจุดชมวิวเนี่ยมันก็ไม่ไกลนะแล้วถ้าเป็นสายลุยอย่างพวกเราก็อาจจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่มันก็แบบได้อารมณ์นิดนึงอะแบบประมาณ4กิโลมันก็จะแบบ4กิโลอะไรแบบเนี้ยก็สนุกดีค่ะจริงๆแนะนำตรงนี้เลยเนี่ยเอาให้ฟินเอาให้อิ่มนะยังอยากจะแนะนำให้เอาเต็นท์ไปกางอยู่ดีเคยมีคนที่มาถามอยู่ใน Facebook ของรายการฉันชอบเที่ยวนะคะว่าลูกอายุ14พาเที่ยวไหนดีอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่อยากแนะนำนะคะคือการเติมประสบการณ์ใหม่ๆให้เขานอกจากหน้าจอมือถือแล้วคอมพิวเตอร์ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจ